ปุ๊บถามว่าอย่าหัวเราะไม่เอาไม่หัวเราะ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 ไม่เรื่องหัวเราะโอ้ยอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะไม่ใช่เรื่องหัวเราะตอนนี้อะไรลงปลายเท้าเอ้ยอย่าหัวร้อนอย่าหัวร้อนอย่าหัวร้อนเจ็บแล้วบอกถามว่าเป็นไงหายปวดยังอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะไม่ใช่เรื่องหัวเราะแต่ไม่ใช่เรื่องผมทำผมรู้สึกเองขยับตัวก่อนจะขึ้นลุกขยับตัวก่อนจะขึ้นลุกห้องชั่วไหนได้คุณหมอไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอหมอทำไม่ได้หรอกเขาเรียกอาจารย์อาจารย์อาจารย์ทำไม่ได้หรอกไม่เอาไม่ปลุกหมอเรียกลุงอาจารย์ลุงอาจารย์ถึงเบาขึ้นปะบอกลุงเขาที่เป็นจริงอ่ะยังปวดปวดอยู่นะยังปวดปวดอยู่เลยอาจารย์ยังปวดปวดอยู่รู้สึกยังไงเบาขึ้นเบาข้างเบาขึ้นไหมมันดีกว่าที่ก่อนที่มาไหมยังไม่ได้ยืนเนี่ยต้องยืนนั่งใครรู้ว่าต้องยืนต้องยืนขาบอกบอกด้วยพี่ก็เหยียบขาเนี่ยชาขาเนี่ยชาอาจารย์ขาเนี่ยชาปึ๊บเลยI'm
โอ้ให้เจ็บเจ็บก็ต้องโอ้โหโอ้เราหน่อยอย่าหายเราหน่อยขยับเองทำไปอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะทำไปทำเองทำเองทำเองยกไม่ขึ้นมันยกไม่ขึ้นเนี่ยเนี่ยทำได้แค่เนี่ยยกไม่ขึ้นยกอย่างนี้ยกไม่ได้โอ้ยยกนี้มันยกไม่ได้เนี่ยยกได้แค่เนี่ยได้แค่นี้บอกว่ายกได้ได้ไงล่ะได้แค่นี้ยกได้แค่นี้จะเบาหน่อยใครจะเบาหน่อยเนี่ยมาทำงานนะเบาหน่อยหรือเบามากเบามากหรือเบาน้อยเบาน้อยเบาน้อยหรือมากใช่ไหมเบาน้อยใช่แน่นะใช่แน่นะไม่ต้องขยับมากเพราะความรู้สึกมันปวดมันเบามันเองเบาหน่อยแต่มันเหลือมากใช่ไหมใช่ไหมครับใช่นะก็เข้าใจนะไม่ใช่อยากหายอย่างเดียวโดยที่แม่เข้าใจไม่ได้นะ
เฉยมันก้าวรู้กันนะมันปวดอยู่พวกมันต้องปวดอยู่มันปวดอยู่นะตะโพกยังปวดอยู่เนี่ยหือนะเหยียบข้างขวาเนี่ยเป็นข้างขวาเนี่ยข้างขวาข้างขวาเป็นมากข้างนี้เป็นข้างขวาข้างขวาเนี่ยตะโพกข้างขวาเนี่ยชากไม่มาเด้อก็ทำก็พาทำอยู่เด้อหัวเราะชากไม่มาหัวเราะไม่ใช่เรื่องขำนะทำเองทำเองกระตุกไม่มาไม่มีแรงขาไม่มีแรงข้างนี้ขาไม่มีแรงขาไม่มีแรงเดินไปเดินไปเดินไม่ได้ล้มเหนื่อยปวดปวดหัวเสียวไหมไม่เคยเสียวเนี่ยขาข้างนี้ยกไม่ขึ้นข้างนี้ก็ยกไม่ขึ้นดูเหมาะพอพอตรงตรงยังตรงยังโอ้โห
ปวดปวดมือจะบนจะบนปวดจะหายลงจ้าจ้าจ้ามันจะเบาลงเบาลงมันเองจ้าที่จะมาตามเชื่อมันเบาออกเบาออกจริงไหมอะไรเนี่ยไม่ใช่อยากหายอยากหายแต่ไม่เข้าใจไม่ได้นะเขามาปวดนะดูแล้วไม่ต้องพูดอีกจ้าจ้าเรากำลังพูดว่าความปวดมันหายลงลดลงลดลงหรือยังเราพิจารณาเขาว่าลดลงลดลงหรือยังพิจารณาตามท้องเนี่ยหนักมากท้องเนี่ยมันนั่นมันชอบปวดทั้งขี่เลยอย่ากดมากแค่นี้พอเนาะจ้าอย่ากดมากโอ้มันชอบปวดทั้งขี่ปวดจะปวดหลายครั้งปวดหัวปวดหลายครั้งจ้าจ้าจ้าดูหลังเยอะจังพิจารณาดูสิทีนี้ขยับดูดีกว่าเดิมเยอะแยะไหมเป็นของพิซซ่าที่เทียบจากของเดิมเอาหัวไหมเอาหัวไหมหัวได้เลยเอวไม่เบานะเออมีตรงนี้แหละ
โอ้โหหัวเข่าข้างนี้ก็ไม่ไหวพ่อหมอหัวเข่าข้างนี้ก็ไม่ไหวเนี่ยยืนตรงไว้ได้หมอไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอจำหน่อยคำไหนที่บอกว่าอย่าใช้แต่อย่าใช้อย่าใช้หมอก็จะทำได้ยังไงอย่างเงี้ยไม่ใช่หมอนะไม่เอานะคำว่าหมออย่าให้มีในหัวใจจำลุงหมอไม่ใช่หมอจำแน่นแน่นงั้นไม่จบนะชาตินี้ทั้งชาติชีวิตทั้งชีวิตไม่หายนะถ้ามาคิดว่าลุงหมอคือหมอนะไม่หายแน่นอนเพราะภาวนาเอาไว้
โอ้ยได้แค่นี้ทำว่าเบาไม่ได้เบาเนาะเบาหายปวดมันหายตึงไหมย้อนคันสีทั้งหมดก็เกินไปค่อยๆปรับทีคิดว่ามันดีขึ้นไหมคิดถึงตรงนั้นดีขึ้นเท่าไรคิดอย่างนั้นมันยืนดูชีวิตอย่างนี้มันดีกว่าเดิมไหมพิจารณาด้วยเดิมมันยืนไม่ได้หรือว่าได้สักเท่าไรก็ต้องรู้เองยังต้องคิดอย่างนั้นถึงจะสำเร็จลองเอาน้ำหนักลงทีละข้างไปเชียร์ข้างขาตัวเองรู้สิครับนะครับมองก็ดูดูตื้อป้าเป็นยังป้าป้าเป็นกันตรงนี้มันดีขึ้นไหมล่ะครับจะดีหน่อยแล้วก็ยังดีขึ้นต้องถามตรงนั้นอย่าสนใจเขาอย่าสนใจเขาต้องสนใจตัวเองมากๆตอนนี้พิจารณาความเจ็บปวดก็ต้องพิจารณาตัวเองคนอื่นแทนเราไม่ได้แล้วก็ความเจ็บปวดของเราให้กับคนอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนกันยายลองเดินดูสิเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเดินยืนยังไม่ไหวแล้วเนี่ยตั้งยืนยังไม่ไหวจะไปเดินได้ยังไงธรรมชาติมันบอกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมึงยกแขนยกขาดูซิแขนมันคล่องตัวไหมมันดีกว่าเดิมไหมคำว่าคล่องตัวมันดีกว่าเดิมไหมมันต้องคิดเปรียบเทียบอย่างนั้นมันจะถูกนะไม่ใช่อยากหาเด็ดพริกฝ่ามือเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดอันนี้มันเรื่องราวของธรรมชาติมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ดีขึ้นเป็นลำดับเราก็ว่ากันไปต้องคิดในรูปธรรมชาติหายใจอะไรต้องเรียบร้อยจังหวะจากคนหายใจก็ต้องมีขาถูพื้นสิเนี่ยถูไปถูมาเลยครับนี่ไงนี่คือการบ้านช่วยตัวเองเวลาไปถึงบ้านทำไปเท่าที่จะทำได้ถูไปเถอะของดีเท่านั้นตรงนี้ถูมันร้อนฝ่าเท้าไปเลยแต่ยังถึงขั้นถลอกแล้วกันเราต้องรู้สิครับตัวเราThank you.
ไงยืนดูซิสิเนี้ยดูซิต่างจากเดิมๆไหมขาทีละข้างมีชี้ก่อนก็ต่อไปเลยเดินไปเออยกขาทีละข้างนี่แหละถึงที่บ้านต้องถ่ายภาพแบบถ่ายให้ทั่วกายบริหารที่บ้านจำๆฮะเวลาเดินโอ้มันเป็นยังไงยังแป๊บๆอยู่มันแป๊บเฉียวตะโพกตะโพกแป๊บๆนะจุดไหนที่มันแป๊บเนี่ยตะโพกเนี่ยตรงนี้พ่อนะมันจะพ่อเมื่อแต่ใช้มันจุดไหนเนี่ยเลี้ยงตัวซะหน่อยเนอะเลี้ยงเข้าไปมือค้ำทางนู้นมือซ้ายเนี่ยค้ำนู่นโอเคเลี้ยงไไม่ถูกไม่ถูกต้องแบบนั่นแหละต้องแบบเอวต้องจี้ที่นั่นแหละ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 ตรงนั้นถึกจุดเลยอือโอ้โหก็เออมันรู้ได้ไงว่าอย่างเงี้ยคิดตรงนั้นครับคนทำมันรู้ได้ไงว่ามันตรงนี้คือใช่คิดอย่างนั้นมันก็อื่นไม่รู้จะไม่รู้เลยไม่ได้ที่อยากหาอยากหาอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันเจ็บมันเจ็บพูดซ้ำเดี๋ยวก็พอแล้วเจ็บบนเจ็บชั่วนิดหน่อยก็จะคลี่คลายถ้าพูดสองครั้งสามครั้งผมเจ็บก็บนนะใจเอาควบคุมตัวเองเอาช่วยตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองอ่ะตรงนี้แหละที่เราช่วยไปแล้วช่วยตัวเองบ้างมาล่ะอันนี้จะประสบความสำเร็จมันก็ลองยืนดูซิมันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ละครั้งที่ช่วยมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมไม่ใช่อยากหายอยากหายโดยที่ไม่เข้าใจไม่ได้เนาะต้องเรียนนะลองยืนดูซิดีขึ้นเท่าไร
วดมาประมาณ5 กิโลได้ปวดมา10 กิโลหายไป10 กิโลอย่างเงี้ยต้องรู้นะมันต้องมีกรอบความคิดอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้ไม่ได้ใช้อะไรมันใช้ความเข้าใจโดยความรู้สึกที่แท้จริงที่เป็นจริงใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่ดีขึ้นหมอก็ต้องยอมเห็นไหมจะได้คาดคั้นไปทำไมเราใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเออคาดคั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ผู้รับกับผู้ให้มันต้องไปด้วยกันผู้ให้ให้เต็มร้อยแต่ผู้รับไม่ยอมรับมันก็ไม่ใช่ที่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนทุกกินยาอีกคนละเรื่องกันเลยอันนั้นเขากินเขาทาเขาฉีดอันนี้ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแต่ต้องเข้าใจไอ้กินทาฉีดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เข้าใจหรอกเพราะไม่มีใครมาเล่ามาแชร์พวกนี้มันตัวนี้เข้าใจมันใช้ความเข้าใจเนี่ยมันใช้เวลาเยอะประกอบกับการกระทำด้วยเนี่ยเหมือนทำกับข้าวต้องทำด้วยความเข้าใจนะซักเสื้อผ้าเหมือนกันซักน่าจะสะอาดเหมือนกันแหละกวาดบ้านน่าจะสะอาดนี้เป็นต้นเหมือนกันต้องอาศัยความเข้าใจนี่คือวิธีธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเนาะมันไม่เหมือนวิธีกินทาฉีดคนที่เขากินคนที่เขาให้เรากินทาฉีดเขาไม่มาพูดอย่างนี้เขาไม่มาสร้างความเข้าใจหรอกให้เราสร้างความเข้าใจให้มันถึงจะหายแบบถาวรหรือว่ามันดีขึ้นเพียงใดเดี๋ยวนี้ผมว่าหมู่ทุกคนที่พอใจไหมสาด้านร่นมาวันนี้เป็นหยุดวันหยุดด้วยนะเนี่ยวันหยุดวันเปิดด้วยผมก็ยังตั้งใจที่จะช่วยให้อย่างลงตัวให้อย่างดีแล้วมีประสิทธิภาพสูงสูงนี่คือผู้ให้เขาตั้งใจระดับนั้นผู้มารับผมต้องเข้าใจนะใช่หรือเปล่าใช่นะผมต้องคิดอย่างนั้นให้ได้เพราะที่นี่มันไม่ได้ซื้ออะไรขายอะไรนะต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ลุงหอด้วยเหมือนกันนะมันถึงจะประสบความสำเร็จง่ายไวประโยชน์ก็ตกอยู่ที่ผู้รับนั่นแหละตอนนี้นั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้นะลองเทียบกับนั่งอยู่เฉยที่บ้านดูสิเดี๋ยวหัวเราะเวลาถามเป็นคำถามให้ตอบนะถ้านั่งเก้าอี้ที่บ้านเฉยๆทำนั่งที่ไหนเฉยแบบนี้ถามว่าอะไรมันปวดมากกว่ากันหรือเท่ากันน้อยกว่ากันเท่ากันมากกว่ากันเรื่องตรงไหนนี่เขามานั่งเฉยๆนะตอบได้แล้วความรู้สึกทำทำไมต้องคิดอ่ะก็น้อยกันนั่งน้อยกันนั่งที่บ้านน้อยกว่าใช่ไหมปวดน้อยกว่าเนาะมันเหลือน้อยกว่าที่บ้านเนาะถามว่าถ้านั่งที่บ้านสมมติว่าแบกข้าวสารอยู่10 กิโลกรัมคำว่าเบาข้าวสารนั้นหายไปกี่กิโล5 6 7นะ6 7 กิโลอ่ะหายไปตั้ง6 7 กิโลเบาอย่างนี้ถามว่าพอใจมั้ยนี่เฉพาะนั่งนะถ้าคิดแบบใช้มัน 70% เข้าไปแล้วนั่นชัดนะครับกับลุงหอกลุงหอกไม่ใช่หมอลุงหอกไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้อะไรทั้งสิ้นแต่ลุงหอกมีพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ช่วยเข้าใจลุงหอกเพียงใดหรอก่อนมาที่นี่ไม่ได้เข้าใจเลยไม่ได้สนใจใฝ่รู้ก่อนมาเลยเห็นคลิปเขาหายก็อยากจะหายตามก็เลยพากันมาที่นี่ใช่ป่ะ
ถามว่ามาจากไหนเนาะตอบเวลาถามมาจากบางบอนบางบอนบางบอนไม่ใช่ใกล้นะเนี่ยใช่ไหมอย่างนั้นต้อง20กิโล25กิโลเข้าไปแล้วบางบอนที่นี่ใช่ไหมฮะแล้วที่นี่ก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยใช่ไหมที่นี่มันทำงานจันทร์อังคารพุธที่จะช่วยเยียวยารักษาใครต่อใครที่ไปมาหาสู่ที่นี่นี่มันเป็นวันเสาร์ดูสิฮะนะฮะดูสิผมเกิดมาไม่เคยปฏิเสธใครนะให้รู้ไว้แต่ต้องรู้ว่าเออต้องรู้ที่มาที่ไปกันเห็นเขาทำหายก็จะหายก็วิ่งมาเลยเกิดผมไม่รับเมื่อกี้เนี่ยเสียของไหมล่ะไม่เปิดประตูรับเมื่อกี้เสียของไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันต้องรู้กันก่อนสื่อสารกันก่อนเดินทางมันจึงจะถูกต้องตามระเบียบของสังคมเออไม่ใช่จู่ๆก็พูดพลาดเลยโทรศัพท์ก็มีให้ติดต่อสื่อสารอยู่ที่นี่แปลว่ามันต้องสนใจใฝ่รู้พอสมควรเนี่ยคือคนไทยแล้วเนี่ยคนไทยแล้วเนี่ยมันถึงไม่ไปถึงไหนยังเป็นประเทศที่3อยู่ต่อไปอีกไม่รู้นานเท่าไหร่ก็ได้เพราะอย่างนี้แหละมาพูดจาประชดประชันอีกได้ไหมใช่ป่ะโอเคนะเมื่อกี้เนี่ยนั่งแค่ท่านั่งมันก็หายไปประมาณ 70% แล้วชัดเจนนะครับคำนี้ต่อไปยืนดูซิทีนี้อ้าวยืนยืนก่อยืนเกี่ยวยืนแล้วก็ยืนไปก่อนทีละเรื่องเออจะยืนนานหรือต้องประการใดก็ต้องรู้ตัวเองนะยืนหดตัวห่อตัวยืนตรงมันได้แค่ไหนเดิมมันได้ขนาดไหนตอนนี้มันได้ขนาดไหนนี่แหละคือความเข้าใจที่แท้จริงมันต้องรู้สิตัวเราฮะมันถึงจะถูกต้องใช่เปล่าครับใช่นะสำคัญเนาะที่ผมพูดไม่ใช่อยากหายอยู่ถ่ายเดียวไม่ได้นะเอออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งนั่งเอาล่ะยืนเกาะเนี่ยเขาเรียกว่ายืนเกาะเกาะเดียวเกาะโต๊ะเกาะให้เขาว่ากันไปถามว่ายืนที่บ้านมีคำว่ายืนได้ไหมที่บ้านอันที่หนึ่งถ้ายืนไม่ได้ปัญหาก็แบบนี้พออย่าไปไกลแค่ต่อมาที่นี่ยืนได้เห็นไหมครับเอาอะไรล่ะจากลูกหงอกที่นี่หรืออยากหายอย่างเดียวเห็นไหมฮะเออที่นั่งที่บ้านมันปวด 100%มานั่งที่นี่เอาความปวดหายไป 70% นะเอาไงล่ะที่บ้านยืนไม่ได้เลยที่นี่ยืนได้นานขนาดไหนเห็นไหมฮะทำไม่ใช่ไหมที่นี่เอานั่งซะที่นี่เดี๋ยวหลุดตรงนี้ก็แล้วกันเนาะโอ้นะทีนี้ก็ขยับแข้งขยับขาอย่างเงี้ยขยับบอกให้ทำก็ทำที่นี่เอาก่อนนี้ขยับได้แค่นี้หรือเปล่าเออเดี๋ยวนี้มันขยับมากกว่าเดิมมันจะใช่แหลกขวาต้องคิดอย่างนั้นมันถึงจะถูกต้องไม่ใช่อยากหายจะไม่เข้าใจตัวเองเลยมันก็ไม่ถูกนะยายนะเออใช่ไหมล่ะเห็นไหมที่บ้านนั่งแฝงขาอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยนั่งบนเตียงมาแฝงเนี้ยนั่งบนเตียงก็แฝงแบบนี้ได้แค่นี้หรือเปล่าใช่ได้แค่นี้นะตอนนี้ยกเข้ามาดูซิหัวเข่าเออเอายกเข้ามาดูซิน่ะเห็นยังที่บ้านทำได้ไหมแบบนี้ก็ปวดไงถามว่าทำได้ไหมไม่ถามว่าปวดไม่ปวดเดี๋ยวก็ตีหรอกอ่ะได้ได้แค่นี้จะได้แค่ไหนก็ถามว่าที่บ้านมันได้แค่นี้ไหมล่ะแค่นี้ใช่ไหมฮะยกแค่นี้ไม่ได้เออแฝงไม่ได้เนี่ยความปวดมันก็ลดลงถึง 70% แล้วเวลาเนี่ยถามว่าใช่หรือเปล่าชัดเจนนะชัดเจนนะชัดเจนนะชัดเจนยังครับแต่ยังเดี๋ยวมันแต่ไม่จบนะเอามันดีตั้ง 70% นั่นยังแต่อีกเดี๋ยวครับขอไฟก่อนอย่าทุกคนก็ใส่เอาไหมเนี่ยเอาป่ะเอาป่ะใจคออย่าเพิ่งพลิกผ่ามือกันใช่แล้วเดินไปแล้วโยมใช่ไหมแต่เราคุยจะไม่ใช่ขำขันเรื่องนี้มันเรื่องของตัวเองคนเขาช่วยเต็มร้อยเวลาเนี่ยที่ชวนคุยชวนพูดนี่คือช่วยนะเนี่ยไม่รู้เล่นนะเออก็อยากจะให้กลับบ้านด้วยความมีความสุข
เออใช่ไหมล่ะถามว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมแกว่งเนี่ยอ่ะไอ้เรื่องปวดเป็นเรื่องใหญ่มันดึงกำลังหน้าดูแลเรื่องปวดขยับคนไหนไม่เคยปวดจะไม่รู้ดอกโลกใบนี้มันเป็นยังไงไอ้คนปวดโอ้โหมันที่อยู่ไม่เจอแล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะเรื่องความปวดดูที่ความปวดปัญหาที่ 70% เนี่ยขนาดแค่นี้ต้องคิดอย่างนั้นสิครับเออลูกหมอมันมีอะไรดีหรือรู้จักไหมเวลาผมพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์รู้ไหมล่ะที่นี่รู้มันเป็นตัวไงที่นี่เอาอธิบายแล้วอย่าหัวเราะบอกว่ารู้ต้องอธิบายได้นะอย่างเป็นไงอ่ะก็ไม่ได้ได้ดูคลิปไปตั้ง 5-6,000 คลิปแล้วนั่นเป็นความรู้ทั้งนั้นเลยรู้จักเก็บความรู้ใส่ตัวบ้างเอาไว้หลอกเล่าให้กับลูกหลานฟังเออยายไปเจอย่าไปเจอคนหัวหงอกคนหนึ่งใช่ไหมปวดหัวเนี่ยหามลงจากรถเมื่อกี้นี่ใช่ป่ะเออรู้ไปแล้วหามลงรถต่อไปก็เดินขึ้นรถทีนี้นะท่านต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นจ้ะอยากจะวิ่งเลยอย่าไปไกลเมื่อกี้เนี่ยหามอยากจะวิ่งแล้วฟังเมื่อกี้เนี่ยได้หามลงจากรถใช่ไหมครับจ้ะเออต่อไปไม่ต้องวิ่งหรอกเอาแค่เดินไปเนี่ยพอใจไหมเนี่ยจ้ะใช่ไหมเราก็ตั้งเป้าไว้แค่นี้มันวิ่งได้แง่ๆแล้วถ้ามันเดินได้ดีใช่ไหมล่ะเออขึ้นบันไดทีละขั้นใช่ไหมขึ้นไปทั้งหมด10 ขั้นลง10 ขั้นทีเดียวได้ที่ไหนแล้วใช่หรือเปล่าเนี่ยมันต้องเข้าใจนะนี่คือธรรมชาติโอเคนะเอาล่ะทีนี้ถามนะสมมติเฉยๆนะคำพูดต่อไปนี้ผมไม่เคยใช้กับใครนะในโลกนี้ที่ผ่านมาไม่เคยใช้นะถามเฉยๆผมไม่เคยใช้กับใครในโลกนี้นะ20 กว่าปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยใช้เลยนะคำถามมีว่าฟังนะคำถามมีว่าถ้าผมเรียกเงินถ้าผมเรียกเงินนะผมไม่ได้เรียกนะนี่สมมติเฉยๆนะถ้าผมเรียกเงินโอเคไหมมาเงี้ยฮะลักษณะมาเงี้ยผมเรียก10,000 บาทไม่หายคืนเงินกลับบ้านไปรับได้ไหมครับสมมตินะสมมติผมเรียก10,000 บาทถ้าไม่หายวันนี้นะให้เดินวิ่งกลับบ้านแหละอย่าหัวรอบเวลาถามเนี่ยฮะกล้าจ่ายไหม10,000 บาทไม่หายคืนเงินภายใน3 ชั่วโมง5 ชั่วโมงก็ว่าไปกล้าจ่ายไหมโยมไม่คุยด้วยนะเด็ดไหมฮะบาทได้คิดเป็นสมมติว่าเขาเรียก10,000 บาทนะหายเดินวันนี้ได้เลยเนี่ยคิดเอาไหมคงที่เอาก็ให้เขาพูดอย่างนี้สิก็ให้เอาเออจะไม่คิดนานก็ให้เขาไปต้องใจก็ให้เขาไปเออต้องใจตอบตรงไปเลยว่าวันนี้เออได้เลยวันนี้สมมติเฉยพูดเฉยทุกวันนี้จ่ายจังเหรอไม่ถอยเลยไม่จ่ายเลยไม่ถอยใช่ไหมให้ตอนลำบากอย่างเงี้ยประคองเงี้ยจะเงินหมื่นเดียวนะจะลำบากเงี้ยเอาไหนให้เด็กเอาตายหัวจ่ายหายเดินเดินได้วิ่งได้ก็นี่ไงผมเอาเดินได้ดีกว่าจ่ายดีกว่าง่ายก็พูดตรงๆอย่างนี้ง่ายจะไปแอบอึ้งทำไมเสียเงินหมื่นเดียวหาไม่ได้เงินหมื่นเดียวสมมติวันนั้นสมมตินะไม่ได้จริงนะเออก็นั่นไงมันก็ตอบเข้าไปสิเอาบอกเอาสิลุงขายเลยจ่ายให้เลยถึงว่ามันเป็นสมมุติเลยก็ว่าไปพยายามว่าสมมุติไม่ต้องใหญ่ตัวสมมุติบอกแล้ว20 กว่าปีลุงหงอกไม่เคยทำอย่างนี้ก็บอกอยู่แล้วยังไม่เข้าใจอีกกลัวจังกลัวจ่ายเงินเสียเงินกลัวจัง
ประสาทไม่ค่อยทำงานก็เกินไปแล้วโอ้อยากหาอย่างเดียวใช่ก็เกินไปแล้วประสาทนั่นคือทางงานคนทำความเข้าใจก็ไม่อยากจะเข้าใจเห็นคนนึงเขาหายวิ่งแล้วร้องไห้อยากจะมาเองไม่เข้าใจอะไรเลยนี่ฮะตัวที่มันไม่หายมันเป็นอย่างนี้แหละโอเคไหมยายเข้าใจนะผมใช้เสียงดังไปเฉยๆเมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมดูซิว่าผมออกแอคชั่นอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงอะไรหัวทำไมคืออะไรภาษาไม่ได้สั่งงานภาษาไม่ได้สั่งงานสั่งงานอะไรอ่ะไอ้คุณป้อป้ออยู่โอ้ยเนี่ยฟังก่อนเวลาผมใช้รังสีเอามาหิดเห็นไหมล่ะผมมีทั้งสองอย่างนะเห็นไหมแอคชั่นผมรุนแรงเสียงผมรุนแรงด้วยเป็นการเรียนรู้ด้วยกันโอเคไหมล่ะมันก็เป็นทางโลกโลกเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่มนุษย์เหมือนกันทุกคนแหละเนี่ยเดี๋ยวรุนแรงเดี๋ยวค่อยจาแล้วก็ว่ากันไปเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบนี่แหละคือกระแสโลกเนี่ยให้รู้ไว้จำไว้เลยนี่คือทางโลกผมเรียกว่านี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันทำงานเห็นไหมนี่แหละในร่างกายนี่เต็มไปด้วยความไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมลูกหอกมีพลังงานบริสุทธิ์มันก็จะดูดดึงออกมาให้ดูดดึงก็โดยการพูดคุยโดยการสัมผัสตัวนั้นเบาๆนี่หน่อยพวกนี้เจ็บก็ขอให้บอกแค่นั้นใช่ไหมล่ะต้องทำใจอย่างนั้นไปด้วยไม่ใช่อยากหายแบบพลิกฝ่ามืออย่างนี้มันก็ไม่จบใช่ไหมล่ะใช้ได้นะสรุปโดยรวมเลยได้ไหมว่าทั้งหมดนะถ้าแบกก้อนหินมาสิบก้อนแบกข้าวสารเคยแบกข้าวสารไหมครับเอาสิบข้าวสารก็แล้วกันนะทั้งหมดโดยรวมในร่างกายนั้นแต่ศีรษะถึงเท้านะประมวลเองรู้จักประมวลตัวเองให้เป็นไม่ได้ก็ภาพรวมทั้งหมดรวมเป็นหลงจ้องใช่ไหมแบกข้าวสารมาสิบกระสอบถามว่าหายไปกี่กระสอบโยมตอบหายไปเจ็ดกระสอบหายไปเจ็ดกระสอบจิกกระสอบหายไปเจ็ดกระสอบเหรอเหลือสามใช่ไหมเหลือสามกระสอบอ๋อหาไหนได้ในแผ่นดินนี้สิเนาะเห็นไหมเสียเงินสักบาทได้ยังไงจ่ายเงินสักบาทได้ยังไงถามตอบได้จ่ายเงินบาทเดียวยังไงยังหายไปตั้งเจ็ดแล้วจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้ลูกหมอก็ไม่เคยว่าใครโอเคไหมเออแถมหาน้ำกินอีกต่างหากเอาอะไรเนี่ยยี่สิบปีที่ทำงานที่ผ่านมานี่คือลูกงอแล้วของจริงตัวจริงกล้าพูดกล้าจารุนแรงชัดเจนนี้ก็แล้วกันนะหาไหนได้ในแผ่นดินต่อไปเจอลูกงอห้ามเรียกว่าหมอถ้าพบเจอลูกงอเดินที่กระดาษสดกระดาษสดอะไรแห้งนะกระโดดถีบไปนะคนที่มีความสามารถขนาดนี้เจอกลางกระดาษกระโดดถีบเลยให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยอ่ะ ใช่ป่ะถามว่าใช่ไหมเข้าใจไหมเนี่ย แต่ใครจะไปตีไปผมไม่รู้หรอกให้กระโดดถีบอ่ะดูสิใครจะกล้ากระโดดถีบแล้วลุงงอกมีความสามารถขนาดนี้ยังพูดอย่างนี้อ่ะเห็นไหมฮะเออไม่ใช่พูดพิเศษหรอกครับแต่รู้ว่าความทุกข์มนุษย์มีมากมายก่ายกองเหลือเกินก็มาปลดปล่อยทุกข์กันนี่แหละไอ้โรคเวรโรคกรรมนี่ต่อไปเลิกพูดได้แล้วมันหมดแล้วมันหมดวิถีแล้วมันมาถึงยุคของความเข้าใจไม่ใช่ยุคความเชื่อไม่จะไปเชื่อพ่อแม่โรคเวรโรคกรรมพอแล้วจบงั้นมันเดินต่อไม่ได้นะมันหมดอะไรแต่อย่างนะก็เพราะเวรฉันกรรมฉันนะเห็นไหมฉันเป็นเช่นนี้ว่านี้ปลูกฝังกันมากี่ร้อยคนแล้วตรงนั้นอ่ะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอคือตรงนี้นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกและกำลังพูดวินาทีนี้นะใช่ป่ะที่ผ่านมาคือการสะสมสิ่งที่มันไม่ดีก็แล้วกันง่ายนิดเดียวตั้งแต่เริ่มเกิดมาแอบมาถึงนาทีนี้แล้ว
ห็นไหมส่วนการพร่ำพบขั้นชาติโน่นไม่ต่างหากเข้าใจไหมเนี่ยเออรู้จักมุกงอกต้องเข้าใจในรูปจักรอย่างเงี้ยไม่ใช่มีแต่เชื่อแต่เป็นแต่พึ่งไม่เอาต่อไปนี้ต้องสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิจิตรความเข้าใจกันใหม่โอเคไหมต้องทำความเข้าใจความสุขอยู่ที่ความเข้าใจความเข้าใจอยู่ที่ความพอใจพอใจเข้าใจมีความก็มีความสุขคิดทันไหมเนี่ยฟังทันไหมเนี่ยฟังทันหรือเปล่าโยมฟังได้ฟังได้ไม่นั่งหลับไม่หลับฟังได้ฟังได้ตอบประลุงอาจารย์ตอบไปเลยตอบนั้นถามตอบไปเลยจะก็นั่งหลับมันก็นั่งฟังเทศในประสาทไม่เคยฟังงานนะครับตอบประลุงถามหายปวดหัวอย่างน่ะเบาหัวไหมที่ถามเมื่อกี้เนี่ยไม่สั่งงานก็เรื่องเมื่อวานนี่นะมั้งเบาไปเยอะเออบอกไปเยอะดูสิสองมือเปล่าช่วยตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเท้าเล็บเคยรังเกียจไหมลูกหมอไม่เคยรังเกียจใครเดี๋ยวไหมครับใช่ป่ะจับบนตีนไปเหยียบอะไรมาก็ไม่รู้สิเนี่ยใช่ป่ะเห็นไหมมีใครทำได้เหมือนลูกหมอบ้างในแผ่นดินเนี่ยอ่ะพูดแล้วมันกระชมตัวเองที่ว่าใช่ป่ะสลึงเดียวยังไม่ได้เรียกอะไรนั่นเนี่ยเออเห็นไหมครับดูสิครับทำได้ไงลุงหอก20กว่าปีที่ผ่านมาก็เพราะงี้เมียด่าทุกวันให้รู้ซะบ้างทุกวันเนี่ยเรื่องเมียไม่เคยไปจับตีนเมียเลยอ่ะก็เลยจะจับเอาจับเอาถามจริงไม่ได้พูดเล่นนะลูกกับเมียไม่เคยจับตีนเขาเลยนะให้รู้ดูสิต่างขนาดไหนเพียงใดเขาทุ่มเทขนาดไหนที่จะช่วยอยากจะให้เข้าใจอ่ะโอเคนะครับเข้าใจต้องคิดอย่างนั้นด้วยใช่ครับรู้จักมองรู้จักนั่นมันถึงพื้นที่ไปเลยเกิดยังไงกินยังไงนอนยังไงไปดูที่นอนเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งไปพักก็ห่มเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมฮะเห็นไหมเสียวอีกไม้หลังอ่ะขยับไปเรื่องเองสิโจแล้วจะเออไม่ใช่อยากหายจะอย่างเดียวอยากหายอย่างเดียวทำอะไรก็ได้เพื่อเองเด็กโอเคเด็กเด็กลองยืนดูใหม่ดิมายืนใหม่เองทำเองไม่ใช่แบบคอไอ้เด็กเออเนี่ยโอ้ยแปลวเลยเนี่ยปุ๊บปั๊บแล้วมันละไม่ล่ะถ้าอย่างปัตตากันเองมันขนาดนี้แต่ก่อนมันได้ไหมแต่ที่นี่เอาทำไมไม่คิดอย่างนั้นเลยแหมโอ้หลายครั้งนะคำนี้แต่ตอนเดิมมันไม่ได้เลยมันได้ขนาดนี้เออรู้ว่ามันดีกับตัวเองไหมใช่ไหมล่ะต้องมองเป็นขั้นตอนไปก่อนดิใช่นี่เมื่อกี้รู้ไม่ได้แล้วต้องพูดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเมื่อเช้าอ่ะตอนนี้เราพูดอย่างนี้ได้แล้วไงแต่เอ๊ะมันมีก็คือมีรู้ถามว่ามีอยู่ไม่มีอยู่ก็ตามขั้นตอนไปอย่าเอาทีเดียวหมดสิอย่าเผาดิเหมาไม่ได้ที่ของโหลก็บอกว่าได้นะ 10,000 บาทไม่หายเอาคืนไปเอาเปล่าเออเอาเด้อเอาคืนไปเอาไปสมมติแล้วเนี่ยสมมติในฟังถ้าผมต้องการผมทำมานานแล้วผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วด้วยยายผมกำลังจะวัดดูมนุษย์เมตตาธรรมคุณธรรมมันมีจริงหรือเปล่าวะในโลกไปเนี่ยโอเคไหมมองไปไหนมันก็ไม่เคยมีเมตตาธรรมคุณธรรมมีแต่คำพูดตำจาทุกคนในทุกวันเนี่ยในสังคมเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าลุงหมอจะมีสักคนนึงให้มันตายใช่ปะเข้าใจป่ะอย่างใช่ป่ะการอยู่การกินทุกวันมีแต่คนที่บริจาคให้บริจาคให้มาเอ้าเนี่ยกรณีเงี้ยถ้ามันดีกว่าบริจาคเอาเองทำบุญเอาเองจบข่าวไหมเนี่ยใช่ไหมล่ะมันพึงพอใจใส่เข้าไปเลยอยากจะไปขายได้ขายนามาแจกไม่เอานะยังไม่มีที่อยู่เออไม่เอานะแบบนั้นเอาวิธีที่มีเออใช่ไหมฮะไม่เอานะแบบนั้นผมไม่เล่นด้วยนะผมไม่ใช่ของสามของห้านะคุณดึงเป็นไงบ้างเมื่อเช้ามาหัวเหอะมึนอะไรแข้งขาชาเนี่ยมันเป็นไงบ้างต้องถามตัวเองนะมีตัวถามตัวเองนะมันเป็นยังไงแต่อย่าไปบอกว่าหายทีเดียวหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องดูว่ามันเบาขึ้นมันดีขึ้นไหมที่ดูคนถามอ่ะต้องตอบไปตรงๆไปอย่างนั้นอ่ะเออมามันปวดหัวนะม
ันเป็นทางโน้นทางนี้ฉันเราต้องบอกตั้งแต่ไปก่อนขาเขินจับช่องแก้วบ้างดีไหมพี่ว่านแล้วที่มันล้มใหม่ๆมันยิงได้ไหมอ๋อใหม่ได้มันก็ได้ขึ้นมาแล้วไงนั่นน่ะหรือว่าได้ขึ้นมาแล้วยกขาดิยกขาดิยกขาดิพวกเรายกขึ้นอ่ะเออนั่นไงเล่นช้าก็เล่นยังไงอ่ะนั่นเห็นไหมไม่ก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ดูไปก็ได้รถไปไม่ต้องมองแล้วมันเช้ามันยกไม่ได้เดินขึ้นได้ก็ดีเดินไปขึ้นได้ถามอยู่ในงานเสียเงินหมื่นเดียวแล้วก็นอนอยู่บ้านเอาไหนมันจะสองปีเอาไหนจะไม่ยอมเสียเงินหมื่นนี่เป็นสมมตินะสองปีนี่ไม่ได้นอนยาวเออก็เสียเงินหมื่นเนี่ยแต่ก็นอนอยู่นั่นแหละเดินอยู่นี่เดินเดินเท้าไม่ช่วยระวังระวังทำให้เท้าช่วยดูสิเดี๋ยวก่อนเสียปื๊ดเลยไอ้ลมยันไม่ได้เสียวตอนนี้มันก็เสียวไปแล้วต้องยืนเท้าต้องยืนเท้าไงต้องหาได้เท้าใช้ร่มเท้าไปไม่ไหวยืนไม่ได้เพราะมันเสียวถามตอบเสียวหรือปวดครับปวดปวดด้วยเสียวด้วยเนี่ยต้องปวดทั้งเสียวนั่นเอวเนี่ยดูแลดูแลดูแลนะต้องปวดต้องเสียวนะถามว่าปวดหัวไหมเดี๋ยวนี้มึนหัวไหมครับหัวไม่ปวดหัวไม่ปวดหัวไม่ปวดปวดนะเสียวหาทางช่วยกันยังผมไม่ช่วยยังพร้อมไม่ช่วยยังครับตอบได้เวลาถามพร้อมให้ช่วยได้ยังครับครับครับคนให้ช่วยมันต้องพร้อมกันได้ไหมเออมันนี่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่บังคับเข้าไปมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่บังคับเอาล่ะจะไม่จะช่วยนะทีนี้นะเราขอแข็งขอแข็งครับใช่ครับก็ครับเราขอแข็งเราขอแข็ง
ผ่อนไปตามเจ็บมั้ยเนี่ยเจ็บเห็นไหมหายใจด้วยนะต่อไปช่วยเรื่องเสียวนะต้องเข้าใจนะมันเกี่ยวอะไรที่หัวเนี่ยเกี่ยวก็แล้วกันนะใช่ไหมครับแปลว่ามาถูกทางแล้วยังไปไม่ได้ยังล้มยังเดินไม่ได้แต่ตะโพกตะโพกหายตะโพกหายฟื้นอ่ะตะโพกค่อยๆฟื้นแล้วแล้วมันปวดเนี่ยตรงนี้มันปวดๆเสียวๆเลยปวดปวดเสียวๆปวดเสียวๆปวดใช่ไหมฮะข้างปวดใช่ไหมมันข้างเดียวเออไปนั่นนี่มันเป็นข้างหยุดพูดเวลาผมจบก่อนหยุดพูดทันทีไปตามไปตามมือเสียวๆนั่นแหละตัวเนี้ยนะคุณผู้ชมตัวเนี้ยนะถูกไหมใช่นะทีหนึ่งจะคอแข็งคอแข็งไม่แข็งตามมือตามมือเนี่ยตามมือเนี่ยตามมือตามมือตามมือเสียวเป็นไงจ้ะเนี่ยปวดเสียวเป็น
ูกที่ตัวเสียเป็นไงเบาขึ้นไหมเบาเบาตอบมันที่ยิ้มอย่างเดียวที่ตอบเบาเออศาสตร์ทำงานช้าไปหน่อยถ้าเบาก็ลองยืนดูซิเอาทีนะเอาเฮ็ดไปมันไปอันเดียวไม่ได้จะหาคนอยากที่สุดเนี่ยก็ยังโกรธนิดหน่อยโกรธตะพุกนะเออคิดจะไปได้ไหมพวกไม่ยอมหาอย่าใช้คำหมายพูดต่างๆพอจะตะพุกไปได้ไหมอ่ะนี่นี่นี่ขาไม่อยากก้าวก้าวเองไม่อยากก้าวไม่ไหวกลับเองไหวไหมล่ะไม่ไหวไม่ไหวพอก่อนไม่ไหวเดี๋ยวใจเย็นจะเอามาให้หรือลากมาให้เออเอาหายใจสินี่อ่ะครับนี่เดี๋ยวคือท่ากายบริหารแหละเนี่ยเออแม่ทำฉันก็หน้าบิดหน้าเบี้ยวก็ไม่ใช่ช่วยตัวเองด้วยพอสมควรใช่แบบถามว่าใช่ไหมที่ว่าช่วยตัวเองบ้างพอสมควรเท่าที่จะช่วยได้เพราะว่าเป้าหมายคือต้องช่วยตัวเองทั้งหมดพอช่วยตัวเองได้บ้างก็ต้องช่วยตัวเองโอเคไหมลุงหมอก็ช่วยมาขนาดนี้แล้วนะใช่ป่ะหายใจพิจารณามันไม่ใช่แค่นี้มันสะสมมาเยอะมากต้องเข้าใจคำว่าสะสมนะมันเรื่องของพลังงานไม่รู้มันสะสมมากเข้าสู่ระบบประสาทไปหมดแล้วไปแล้วนะโอ้ถูกเส้นเนี่ยพอใช้ได้ไหมดีขึ้นเยอะแยะไหมจาก 70% ขึ้นมาเป็น 80% ไหม เกินไหมต้องประมวลตัวให้ได้เนี่ยเรียกประมวลผลรู้จักการประมวลผลมีลูกต้องบอกลูกมีหลานต้องสอนหลานเข้าใจไหมครับคำว่าประมวลผลประมวลผลเนี่ยใช่ไหมฮะเวลาลูกหลานไปทำอะไรกับใคร
แล้วคนนั้นก็ให้ประโยชน์กับลูกหลานบอกกับลูกหลานประมวลผลดูซิว่าที่ไปทำเรื่องอะไรกับใครทำยังไงนะไม่ใช่ ลูกหลานไปได้เหมือนกับลูกหลานขอสตางค์ยายใช้ใช่ไหมก็ต้องมีคนสักคนหนึ่งประมวลผลถามลูกหลานเป็นไงยายอะไรมาถามไปเป็นยังไงแล้วตัวเองเป็นยังไงบ้างมาให้เด็กได้รับรู้เรื่องว่าประมวลผลมันเป็นองค์ความรู้ของมันจะต้องประมวลผลกันอันนี้เหมือนกันเนี่ยลุงเอาทำอะไรให้รู้จักประมวลผลตัวเองใช่ไหมล่ะเห็นไหมมันก็เป็นหลักการหนึ่งมันเป็นองค์ความรู้ความอะไรคิดว่าไปส่งต่อไปยังคนใกล้เคียงต่อไปโอเคไหมครับแล้วก็มีลูกหลานก็ต้องสอนต่อกันไปด้วยแบบเนี้ยรู้จักประมวลผลไม่ใช่ได้อะไรใครมาแล้วก็แล้วไปจบไม่มีผลทางกายทางใจเลยไม่ได้เหมือนเด็กๆลูกหลานมาก็เลยลืมพ่อลืมแม่ลืมปู่ย่าตายายลืมพงศากันดาญาติลืมผู้มีพระคุณสุดท้ายแล้วโอเคนะผมไม่สามารถตามไปสอนลูกหลานให้ได้ก็ต้องฝากกันอย่างนี้แหละใช่ไหมก็ต้องมารับผลของลุงออกไปเป็นเช่นนี้แหละคนที่เขามีความสามารถช่วยได้ระดับนี้เขามีความคิดอย่างนั้นนะลูกหมอช่วยได้ขนาดเนี้ยลูกหมอเขาก็มีหลักการคิดวิธีคิดเข้าใจยังทำนองในการตัวเองก็ต้องมีหลักคิดวิธีคิดเหมือนกันมันถึงจะหายขาดสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วก็ถาวรโอเคไหมครับส่งต่อลูกหลานไปประสบการณ์ตรงที่เราคุยกันหน้าวันนี้นะประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยการที่ผมใช้เวลานานขนาดนี้ผมก็ต้องการอยากจะส่งต่อไปยังคนลูกหลานน่ะมีลูกหลานอายุเขาเกิดหลังมกราคมปี37เดี๋ยวไปตบเดี๋ยวไปตีเขาจะนะเดี๋ยวไปต่อว่าเขาวันหนึ่งถ้าเขาดีก็ดีเลิศไปถ้าวันหนึ่งเขาแย่ห้ามนะครับห้ามใส่ร้ายต่างๆนะเขากลับขั้วใหม่นะสำนวนไทยไม้ล้มอย่าพึ่งข้ามและอย่าเหยียบจงหาวิธีทำให้ต้นไม้ต้นนั้นลุกขึ้นมาใหม่ฟังนะไม่ใช่ไปมองที่อื่นไม่เอานะตาน่ะไปนู่นใช้ไม่ได้ตรงนี้แหละลุงงอก็จะไม่กระพริบตาเลยแบบพูดๆใช่นะเห็นไหมเจอกับลุงงอหน่อยเดียวเองได้ตั้งเยอะแยะเอาไปฝากลูกฝากหลานนี่ต่างหากถ้ามีอะไรล่ะเห็นไหมงั้นลูกหลานจะเฉลียวฉลาดจะเฉลียวฉลาดจะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้ดีจะประกอบอาชีพที่ดีมันมาจากผู้ใหญ่นะให้รู้พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ตัดต้องไม่ถูกที่ถูกทางนะไปกันใหญ่นะยิ่งยุคสมัยนี้นะมันเกิดมาตามไอ้เทคโนโลยีเนี่ยบอกให้รู้ไว้นะเนี่ยก็เอาสิ่งที่ผมมีความสามารถช่วยตัวที่ช่วยให้ใจให้ใช่ไหมสอนต่อไปจริงไปยังลูกหลานได้ด้วยหาไหนได้แผ่นนี้ไม่มีหรอกนายมดนายหมอที่ไหนเขาจะทำอย่างนี้เนี่ยไม่มีหรอกในโลกนี้อ่ะเขาไม่เสียเวลาขนาดนี้หรอกเข้าใจยังโอเคไหมชัดเจน ต่อไปผมอาจจะใช้ก็ได้คือมาถึงปุ๊บเห็นกระโปรงอย่างเงี้ยถามก่อนว่า 10,000 บาทไม่หายคืนเงินรับประกัน6เดือนเช่นสัญญาแบงก์การันตีเห็นไหมความเจ็บปวดอย่างนี้แหละครับขนาดแสนสาหัส
ได้หามลงมาจากรถเดินขึ้นรถได้เงี้ยยืนไม่ได้ยืนได้ตั้งนานเนี่ยเงี้ยใช่ไหมระหว่างผมทำแบบที่ว่าเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนนะให้รู้ไว้ก็ต้องใช้วิธีเนี้ยถ้ามันยากนักนะของฟรีของฟรีไม่ค่อยสนใจใส่ใจกันทำมาเยอะแล้ว20 กว่าปีอยากได้อยากหายอย่างเดียวคุยกันก็สื่อสารกันก็ไม่ค่อยจัดเข้าใจนี่แหละเคยถึงบอกว่าโทษที่ขออนุญาตลูกหลานถึงพัฒนายากแม่ตัวเราเหมือนกันแหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะไปมองเขาน่ะหรือว่าทำไมวะวะเห็นไหมเราอยู่ด้วยกันนี่มันมาเดียวทำไมจริงๆนะอยู่นอกรั้วแท้ๆเลยก็เพราะอย่างนี้แหละเป็นเรื่องสุขภาพไม่ดีเขาเพราะตรงนี้แหละก็ได้ว่าไม่ใส่ใจขณะที่พยายามใช้ภาษาเนี่ยจับยัดให้เข้าใจแล้วเนี่ยใช่ไหมทำไปด้วยพูดจางี้เข้าไปด้วยเห็นไหมฮะพอเวลาจะใส่ความเข้าใจก็ไม่เอาอีกใช่ไหมก็อยากหายอย่างเดียวอีกโอ้ยลุงหมอก็จนแล้วจนได้ก้าวแบบนี้ก็ไม่จะอ่านไงนะต้องไปเรียนรู้จะต้องเติมสเต็ปต้องเป็นกระตุ้นอยู่เรื่อยแต่ก็แต่ได้ตัวเองมากอ่ะออกนอกตัวอยู่เหมือนกินออกตัวมากชายกินอยู่ในกระตัวเลยไปไหนไม่รู้ว่าต้นไม้ไปไล่อะไรกินอะไรไม่รู้รู้ว่าเก็บต้นไม้บนต้นไหนต้องอยู่ในติดของเราเสมอติดตามไปด้วยขวดตรงนี้ก็บอกลงไปไอ้เรื่องชาเนี่ยมันจะดีเองชาเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ตอนนั้นมันจะเบาขึ้นมันจะดีไปเป็นลำดับมันแต่ต้องให้รู้สึกคือว่าไงบ้างในใจเรารู้ว่านะต้องรู้คนเดียวไงกินข้าวคนเดียวจะรู้ล่ะเข็มหรือเผ็ดอ่ะเอาง่ายง่ายอย่างนี้ดีกว่าเข็มไม่รู้ว่าเข็มคนเดียวแต่ไปมองที่อื่นไม่ได้เราต้องแต่ที่เราเจ็บป่วยตรงนี้มันจะถูกต้องมันเบาขึ้นเยอะมันละมาใหม่ๆเป็นยังไงหูหนักอื้อเลยต้องปิดเข้าสองปีกสองข้างก้าวขาเดียวไม่ไหวคุยจ้าเลยตัวหน้านี้จะขยับ
องก่อนแม่พอใจไหมแน่ใจเดี๋ยวก็มาอีกไม่ได้มาเพียงนี้วิ่งได้เลยลุงวิ่งได้พวกมาแสนห้าดูสิมักเท่าไหร่ดูสิมักเท่าไหร่แสนห้าฮะแสนห้าใช่ครับดูสิมักเท่าไหร่ใช่ครับแสนห้ายาวตามมาด้วยเหรอจะพูดเขาเขาปล่อยเขาหัวเขาพักนั่นแหละใช่ไหมฮะต้องใส่ต้องใส่บัตรใครก็ได้ครับบัตรยายบัตรยายด้วยทำงานมาตั้งเด็กๆแล้วแต่ตัวเยอะแล้วแกทำไมทีนี้ทำตั้งสมัยไหนนะจะพูดถึงทำทุกคนทำงานเท่านั้นแหละถามว่าถ้าไม่ล้มคงไม่เป็นพอเกิดล้มพอทุกคนก็ทำงานทั้งนั้นแหละโอเคไหมทำงานฟังก่อนไม่มีใครไม่ทำงานทุกคนทำงานทั้งนั้นแหละเมื่อกี้ได้ยินว่าแก่ตัวแล้วแก่ทำไมจะได้ทำไมถึงแก่งี้ได้ปะตอบได้ไหมทำไมเราจึงแก่งี้ดีกว่าตอบแล้วก็เยอะๆก็แก่ไปแค่ทำเรื่อยๆก็แก่ไปโอเคนะตอบไปแค่นั้นนะเอาไหมจะเล่าให้ฟังฟังถ้าเราไม่เกิดมันก็ไม่แก่รับได้ไหมคำนี้ถ้าเราไม่แก่มันก็ไม่เจ็บรับได้ไหมครับถ้าเราไม่เจ็บมันก็ไม่ตายรับได้ไหมครับคำถามนี้ว่ามันเกิดมาแล้วทีนี้เห็นไหมเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมโยมมันเกิดมาแล้วอ่ะก็ยอมรับสภาพไม่ใช่ยอมรับแบบไม่เข้าใจตัวเองเห็นไหมยอมรับเข้าใจตัวเองคำถามก็มีว่าตั้งแต่เริ่มน้องแอมมาถามว่าทำดีมากี่อย่างทำชั่วมากี่อย่างจำได้ไหมครับเห็นไหมนั่นแหละคือตัวสะสมแน่ใช่ไหมทีนี้เริ่มคิดแล้วเริ่มมาจากนู่นน่ะทำดีกับพ่อแม่มาเท่าไหร่ทำไม่ดีกับพ่อแม่มาเท่าไหร่ต้องเริ่มคิดแล้วน่ะนี่น่ะก็เรียกว่าวิบากกรรมตามคำสอนพุทธศาสนาก็เรียกว่าวิบากกรรมการเกิดแบบนี้มันมีทุกข์นะโอเคนะการเกิดมันมีทุกข์นะความเจ็บปวดคือความทุกข์ใช่ไหมความทุกข์ก่อนลงรถมาเนี่ยทุกข์ขนาดไหนไม่รู้แหละตอนนี้ความทุกข์มันหายไป 70-80% แล้วเห็นไหมนะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะอย่าไปมองเขาเข้าใจเนาะคือมันต้องเข้าใจให้ได้เรื่องอย่างเงี้ยไม่ใช่จะมาอะไรล่ะก็ที่ขออนุญาตในลักษณะสมน้ำหน้าตัวเองไม่ได้เพราะมันต้องเข้าใจอ่ะชัดเจนชีวิตจริงเนี่ยเกิดมาโทษใครต่อใครเนี่ยกี่ครั้งกี่หนเคยคิดโทษตัวเองบ้างไหมก็ไม่ค่อยคิดโทษกันแหละครับเจ้าของตัวเองเห็นไหมครับชัดเจนก็เพราะอย่างนี้นะมันก็เลยกลายเป็นมาเป็นชิ้นบรรสะสมเข้าใจไหมล่ะตั้งแต่เริ่มจากวันที่มาที่นี่ให้เข้าใจในบทบาทพวกนี้ให้ได้เนี่ยรู้จักงอก็เข้าใจในที่เราให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ทุกข์นะครับโอเคนะต่อไปก็ถามว่าทำยังไงจะไม่เกิดอีกในรอบต่อไปก็มีคำถามต่อไปแล้วเกิดอีกทุกข์อีกใช่ป่ะเนี่ยเริ่มต้นคิดใหม่แล้วเออ
ข้างในจะไม่เกิดข้างต่อไปลูกหอบมีให้นั่งฟังที่บ้านเลยไอ้มือไอ้ YouTube เนี่ยมีตั้ง 5-6,000 คลิปสนใจก็เปิดดูให้ลูกหลานเปิดให้ดูให้ดูให้ฟังนำบัตรที่นี่เอาไปให้ลูกหลานเขาใส่ให้ดูให้คนที่มาเมื่อกี้เนี่ยนั่นนะต่อไปเขาจะรู้แล้วเนี่ยจะฟังมึงหอบยังไงแบบไหนอยู่ที่บ้านยังฟังได้สบายเลยดีไปดีแค่ฟังเสียงผมนั่นก็หายเนี่ยผมมีความสามารถระดับนั้นนะจะบอกให้รู้ไว้ขอให้เข้าใจในสิ่งที่พูดเอาไว้ในคลิปนู่นนี่นั่นทำไปด้วยหายใจไปด้วยสูดลมหายใจเนี่ยอ้าปากกว้างเดินเข้าไปเหมือนกืนน้ำจำเวลาแนะนำไม่ทันสูดหายใจเข้าไปทางปากจมูกไม่พอแล้วตอนนี้กลืนมันเกินน้ำมันก็นานๆวันละ3ครั้ง5ครั้งพอเห็นไหมฮะแล้วร่างกายจะดีขึ้นดีขึ้นมันจะรักษาตัวมันเองร่างกายเพราะร่างกายเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันจะรักษาตัวเองโอเคไหมครับชัดเจนนะชัดเจนนะการบ้านเนี่ยไปทำมันไปใช้อย่าลืมบอกไปยังลูกหลานด้วยนะฮะว่าต่อไปให้ลูกหลานฟังลุงหมอเพราะว่าลุงหมอต้องการพูดจาให้ลูกหลานฟังเด็กลูกหลานเขาเกิดมาตั้งแต่วันหลังวันที่1มกราคมปี37นั่นแหละให้เขาฟังมันไม่เรื่องของพลังงานเด็กรุ่นนี้จะเข้าใจลูกหอกไวในวันนี้เขายังไม่เจ็บป่วยหรอกแต่ความรอบรู้เขาจะเกิดขึ้นเพราะลูกหอกปรารถนาดีกับคนรุ่นนั้นรุ่นนี้ก็ได้สาวชั้นนั้นช่วยกันใช่ไหมล่ะก็เรียกว่ารุ่นใกล้ไปก็จะชิบพร้อมกันนี่74เนี่ยนั่งพูดอยู่นี่ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะ70กว่าทั้งนึกเป็นเอาเป็นเอาก็เพราะหลักการคิดวิธีคิดมันต่างกันโอเคมั้ยมาหาลูกงอเจอลูกงอก็ได้หลักการคิดได้วิธีคิดได้มีการสรุปสิ่งที่คิดแล้วก็ประมวลผลเค้ามาสรุปแล้วว่าประมวลผลทั้งหมดของร่างกายโอเคมั้ยครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะนี่คือความจงตัวเองจะเกิดขึ้นในส่วนตัวสุดท้ายก็ดูแลตัวเองได้รักษาตัวเองได้ไม่ต้องไปโวยใครหรอกรู้จักมึงหอกคนเดียวก็น่าจะพอประมาณนั้นน่ะใช่ไหมล่ะลูกหอกไปสอนถึงบ้านด้วยเปิดดูให้ลูกหลานเปิดคลิปให้ดูนั่นเห็นไหมครับนั่งดูนั่งฟังนอนดูนอนฟังสบายเลยเห็นไหมต่อไปแค่ฟังก็จะหายไม่ต้องมาหาลูกหอกก็ยังพอไหวเห็นไหมครับคนได้รับประโยชน์จากคลิปลุงหงสักเท่าไหร่แล้วมันไม่ใช่แค่ร้อยคนพันคนนะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นหนึ่งแสนคนทั้งหมด5ล้านคนนะให้รู้ไว้5ล้านคนนะวันนี้ผมพูดวันที่8กันยายน2551คนที่ได้รับอานิสงส์จากลุงหงทั้งหมด5ล้านกว่าคนเนี่ยให้รู้ไว้ดูสิครับในขนาดไหนลุงหมอทำมาไหนปีแล้ว20กว่าปีแล้วครับไม่ใช่กิ๊กก๊อกแมนนะนั่งพูดอยู่นี่เห็นหงอกนะใช่ไหมฮะหมอกไม่ใช่กิ๊กก๊อกแมนนะให้รู้ไว้คนที่รู้จักลุงหมอเนี่ย5ล้านกว่าคนนะแค่2มือเปล่าตัวนึงครับพูดจาเนี่ยพูดจาที่ว่าๆเมื่อกี้นี่แหละเห็นไหม5ล้านคนถ้าผมคิดคนละ100บาทนะหรือพันบาทผมมีก็มีส่วนตัวขี่แล้วตั้งนานแล้วด้วยเห็นไหมครับรู้สิครับใจผมทำด้วยอะไรมือผมทำด้วยอะไรแล้วปากผมทำด้วยอะไรทำไมจึงมีความสามารถระดับนี้เพราะฉะนั้นต้องตามเนื้อหาสาระงอกให้ได้ก่อนที่จะไปวนชาตินี้นะมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายสักทีหนึ่งดีมากเกิดอีกทุกอีกนะนี่แหละครับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ไว้นะจำไว้ด้วยนะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าลุงหงอไม่เหี่ยวแหมถ้ารู้และเข้าใจในบทบาทลีลาพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อานิสงส์นี้ก็ใช้ร่วมกันโอเคนะเอาล่ะมาครั้งแรกเนาะถามว่ามันเป็นมากี่ปีปวดจะเจ็บไหมต้องจะเป็นฮะคงจะเป็น2ประมาณครึ่งเดือนถึงเดือนนะครึ่งเดือนหายแน่นอนเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยหายแน่ๆด้วย
ได้เดือนยังวะฟิวประมาณเดือนละประมาณเดือนเดียวฮะสามอาทิตย์พอถ้างั้นผมตีแตกตรงๆเลยหายขาดแน่นอนทีเดียวนี้ด้วยเป็นหายจุดเห็นไหมรีบมาหาเลยเอาพอไม่ต้องยาวครับต้องยาวพูดไม่ต้องยาวเลยนะเวลาผมตัดเลยนะหายแน่นอนเพราะมันเพิ่งเป็นแต่มันรุนแรงดีนะได้ไปกินยาฉีดยาทายายังไม่ได้แล้วกินยาหม้อขม่าหนึ่งแล้วก็ยานวดแทนเองโอเคดีมากหายขาดแน่นอนเข้าใจไหมครับไม่กินเอาพอหายขาดแน่นอนผมไม่เป็นคำพูดนะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์จำไม่ให้ดีนะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ด้วยกลับไปบ้านนี่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แน่ๆด้วยรีบหายพรุ่งนี้มาเรือนี่ซ่อมไปต่อไปก็ไปนอนพักแค่เด็กหน่อยโอเคนะทำไมผมถึงวินิจฉัยอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นแค่หนึ่งเดือนเองอีกอย่างยังไม่ได้กินยาทายาฉีดยาของทางไม่เคมีเคมีนะโอ้โหสบายมากเลยพออย่ายาวผมวินิจฉัยขาดแล้วนะปวดสะโพกใช่ป่ะใช่ปวดสะโพกหลังเป็นกระดูกทับเส้นไม่เอาหลังโอเคนะสะโพกหลังเสียวเห็นไหมใช่ป่ะยืนไม่ได้ยืนไม่ได้โอเคนะทีนี้มาทางฝ่ายผมเมื่อกี้นี่นะก็แปลว่ายากยืนได้เดินได้ใช่ป่ะแล้วก็หัวหายหายปวดเข้าใจมั้ยแล้วก็หายเสียวเห็นมั้ยโอเคนะอยากเดินได้เมื่อกี้นี่เดินยอกแยกนิดหน่อยเนาะใช่ป่ะอยากยืนได้ยืนได้เยอะเนี่ยอยากเดินได้นิดหน่อยอยากหายปวดหายเสียวเห็นมั้ยฮะโอเคนะรวมแล้วหลงจ้องที่ว่ามันเนี่ยที่มันหายไปเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่า10กระสอบเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะมันหายไปกี่กระสอบ10กระสอบอ่ะ7กระสอบ7กระสอบ 70% นะครับเราใช้เวลากันเยอะมากนานมากมองลงดิครับมองลงมองอะไรล่ะเอ้ยแล้วทําให้รู้ใช่ป่ะก็กําลังจ้องใส่สนใจทางอื่นนี่ก็คือสิ่งที่มันเจ็บปวดมาคือสนใจหรือไม่สนใจฝ่ายรู้ก็ต้องอย่างเดียวนะเย็บปักถักร้อยก็ต้องอย่างเดียวเห็นไหมฮะก็เรียกว่าโฟกัสหรือว่าคอนเซนเทรตหรือสมาธิอันเดียวกันนั่นเพราะล็อกแรกมันถึงไม่นั่นคือมุขศาสตร์เขามามันตั้งแต่ล็อกแรกเข้าใจไหมครับขนาดผมควบคุมตัวนี้ให้อยู่ก็ยังล็อกแรกต่อเวลาอยู่ทั้งที่ผมหวังดีขนาดนี้เพียงใดโอเคไหมถามจริงเถอะลุงกับลูกอ่อนถามว่าได้อะไรบ้างกับลูกอ่อนอะได้อะไรบ้างกับลูกอ่อนตอนนี้อะก็ได้รักษาหายปวดหายเมื่อยได้รักษาเนาะต่อไปรู้จักกับลูกอ่อนคำว่าโรคไม่พูดคำว่ารักษาก็ไม่พูดลุงหมอไม่ใช่หมอมีแต่หมอเท่านั้นเขารักษากันโอเคไหมถามว่าความเจ็บปวดมันดีหรือไม่ดีตอบแล้วไม่ดีนะแล้วจะรักษามันไว้ทำไมทีเนี้ยที่บอกเมื่อกี้มันหายไปตั้ง 70% ใช่ไหมยังเรียกว่ารักษาเหรอนะต้องคิดนะมันดีขึ้นหรือหายไปตั้ง 70% ถามว่าอย่างนี้ถือว่ารักษาแล้วนะก็กำจัดออกไปดื้อๆเนี่ยเขารักษาทุกวันเมื่อถึงไม่หายไงเห็นไหมก็เขาว่ารักษานั่นถึงไม่หายเข้าใจไหมครับโอเคนะต้องเข้าใจนะต่อไปนี้ไม่มีคำว่ารักษามีแต่กำจัดความเจ็บปวดให้มันไปจากตัวเรานะก
กำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราถ้าเป็นพนักงานก็ให้ลุงออกดูดึงพนักงานไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวเราแล้วพนักงานบริสุทธิ์ใส่ตัวเราทีเนี้ยเห็นไหมครับต้องเข้าใจนี้ให้ได้แค่นะแล้วต่อไปก็จะดีวันดีคืนนะครับไม่เกิน7วันที่ว่าโอ้เกือบลืมนะครับจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมครับได้เบอร์02-899-8994 02-899-8994ทำก่อน02-899-8 อย่าพูดรัวสิครับเดี๋ยวก่อน02-899-8994มัน899 2ทีแล้วก็8994โทรมาเอามาดูมาดูให้ลุงหนอกก่อนลูกมาดูให้ลุงหนอกใช่เหรอเบอร์บ้านเบอร์บ้านแล้ว02-899-8994เก็บไว้เบอร์บ้านถูกไหมนะจ้ะโทรไปเจอแน่เพราะขายของยุทธวานเจอทุกวันไม่ไปไหนของที่ขายคืออะไรขายข้าวแกงขายขนมหวานขายเหล้าขายเบียร์ขายน้ำขายหมดขายทุกอย่างขายตัวนะตัวไม่ขายไม่มีใครซื้อแล้วตัวนี้ขายทุกอย่างแต่ตัวไม่ขายเพราะไม่มีใครซื้อแล้วแกทำไมเรื่อยไปดูเรื่อยไปดูตัวไม่ขายขายทุกอย่างแต่ตัวไม่ขายดีมากขายข้าวแกงขายขนมหวานด้วยโอเคนะครับอ้าวแปะโป้งซะทีเนี้ยแปะนั่นตรงนี้แปะไหนซัดตรงไหนนี่มีที่นี่ที่เดียวเนี่ยใส่เข้าไปฮะแปะนี่นะกดเข้าไปเลยเอาพึ่งเข้าไปใช่ไหมแหมพิมยังนะเด็กพิมยังไม่ต้องไปทำอะไรหรอกใช่ไหมจ้าอันนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรหรอกใช่ไหมชัดเจนอ๋อที่จดเบอร์เนี่ยจะโทรไปถามว่าเป็นไงหายป่ะก็ใช่สิหาไม่ถึงมุ้งนู่นน่ะเจอแน่อยู่อยู่อยู่บ้านทั้งวันน่ะมันเคยไปไหนอ่ะอยู่อยู่ทั้งวันน่ะมันเคยไปไหนอ่ะนี่แหละถึงบอกว่าอยู่ทั้งวันถ้าสมมติเมื่อกี้นี่นะ 10,000 ไม่หายเกินเงินนะฮะรับประกัน6เดือนก็ต้องโทรศัพท์ไปถามใครนี่ไปดีตามไปเยียวยารักษาให้ที่บ้านด้วยเห็นไหมนี่คือลุงหอกันถ้ารับผิดชอบระดับนั้นสบายมากโอเคไหมครับมันต้องเข้าใจลุงหอกมากๆเอาไว้แล้วจะดีเองลูกหลานจะขายของดีขึ้นกว่าเดิมดีไหมคอยดูนะให้คาถารู้จักลุงหอกแล้วให้คาถาขายของได้ไหมไม่มีคาถาคาถาไม่มีพอใจหัวเราะลุงกับลุงหอกจะหัวเราะลุงหอกไม่ใช่ของเล่นนะไม่มีคาถาที่นี่ไม่มีคาถามีแต่ความเข้าใจทำอะไรทำด้วยความเข้าใจด้วยความพอใจโอเคไหมครับมันก็จะดีเองเข้าใจเข้าใจไม่มีคาถาย้ำให้ดีคาถาเนี่ยไม่มีหรอกถ้ามีดีบอกเอามาเยอะๆลูกงอนจะจับแล้วก็เยี่ยวใส่ด้วยพูดเป็นอย่างนี้แล้วไม่เกรงใจใครยุคสมัยนี้ไม่ต้องเกรงใจใครอยู่แล้วล่ะเข้าใจไหมมันจบทุกทีเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องเยอะๆระรังเนาะโอเคครับจบข่าวนะจบข่าวเดินขึ้นรถดูซิเนี่ยเดินโชว์เลยเปิดประตูรถไปถอยหลังเดินหลังรถมาเลยไปเลยเดินขึ้นเลยครับเดินขึ้นเลยมาประคองสายขามาช่วยกันประคองดูซิดีไหมประคองยังจะเพิ่งยังขึ้นมาเลยเอาย้ายไปลุกถ้าโง่หายไปเลยเดินหายแล้วไปเดินไปทางไหนกับไปเบาไม่ต้องเบาแล้วใส่ไปเลยสิบล้อเลยไม่ต้องเบาแล้วลบมาให้มันลบมาเถอะยึดต้องยึดต้องสรุปหนึ่งนะครับของลุงออกสุขภาพอนาคตด้วย2มือเปล่านะครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากความเป็นธรรมชาติว่าเรื่องของ2มือเปล่าและ1คำพูดหรือ1ความเข้าใจนะครับที่ลุงออกได้ใช้ภาษานะครับใช้โทนเสียงอากัปกิริยาผ่าน2มือเปล่านะครับลึกๆไปกว่านั้นก็คือพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวลุงออกนะครับให้
พลังงานบริสุทธิ์กับคุณยายบุญชูซึ่งล้มตึงนะครับแล้วก็เป็นมาอยู่3อาทิตย์ลำบากนะครับลำบนเดินไม่ได้แล้วก็เสียวหลังเจ็บนู่นเจ็บนี่นะครับสุดท้ายก็ไม่ขนามือลุงหงอกนะครับแล้วลุงหงอกก็ไม่เคยปฏิเสธด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันทำการของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่นี่นะครับที่พูดถึงก็คือเชิงสะพานพระนั่งเก้าฝั่งบางบัวทอง029859886เราทำงานให้บริการด้านความรู้ความเข้าใจนะครับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เป็นเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันที่หลายคนหลายท่านก็เหลือมาบ้างแอบมาบ้างลักมาบ้างเนียนๆมาบ้างนะครับประตูปิดเรียบร้อยแล้วทุกครั้งไปนะครับก็ลุงหมอกก็ไม่เคยปฏิเสธใครนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าลุงหมอกไม่ได้มีงานได้แค่ด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ทีมอาสาก็ไม่ได้ทำงานเรื่องเดียวนะครับก็ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็พาขึ้นรถนะครับเรื่องที่ลุงหงอกจะใช้โทนเสียงใช้ภาษาใช้อากัปกิริยาในรูปแบบใดก็ตามทีก็ขอให้เราในฐานะผู้ดูเขานะครับดูเขาก็คือดูหน้าจอดูผ่านจอได้โปรดพินิจพิจารณาอย่างละเมียดละไมนะครับแยกเดือนแยกขายนะครับว่าการที่จะกระตุกต่อมความเข้าใจให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยครับก็จะต้องไปสั่นสะเทือนของเก่าที่มันสะสมหมักหมมอยู่ในสมองนะครับมาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีที่ล้มหมอนนอนเสื่อนะครับนั่นคือศาสตร์หนึ่งนะครับที่เป็นศาสตร์ถ้าพูดถึงก็คือศาสตร์ดึกดำบรรพ์นะครับเป็นเรื่องของกายใจจิตโดยพื้นฐานจะต้องอาศัยความเป็นจิตศาสตร์ด้านจิตบริสุทธิ์นะครับเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วเข้าใจตัวตนดีแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในหรือในสองมือเปล่าของลุงหงอนะครับออกมาผ่องถ่ายผ่านสองมือเปล่านะครับก็คือการแลกเปลี่ยนพลังงานบริสุทธิ์จากตัวลุงหงอกไปสู่ความไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับด้วยความปรารถนาดีอยากให้ทุกคนเข้าใจในตัวเองนะครับสวัสดีครับ